กันได้เลยครับเมื่อนางเอกของเรามิเชลเก็บข้าวของเสร็จเธอก็โทรศัพท์หาใครบางคนพอวางสายแล้วเธอก็ทิ้งกุญแจพร้อมกับแหวนวางเอาไว้บนโต๊ะแล้วก็ขับรถออกมาในทันทีเมื่อขับรถออกมาจากปั๊มได้สักพักเบงก็โทรหาเธอเธอตัดสินใจอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะรับสายโดยเขาบอกกับเธอว่าเราก็แค่ทะเลาะกันไม่เห็นจำเป็นจะต้องเลิกกันสักหน่อยกลับมาเถอะการหนีมันไม่ได้ช่วยอะไรนะเมื่อเธอได้ยินเธอก็ตัดสายเขาทิ้งทันทีแล้วเธอก็เปิดวิทยุฟังซึ่งข่าวก็บอกว่าได้เกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่จังหวะนั้นเองเธอก็พบว่าเบนได้โทรกลับมาอีกครั้งในขณะที่เธอกำลังคิดว่าจะรับสายดีไหมจู่ๆเธอก็ถูกบางอย่างพุ่งเข้าชนอย่างแรงจนรถของเธอพลิกคว่ำตกลงไปข้างทางครับเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่าเธอได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บอยู่แต่ก็ถูกใส่กุญแจขังเอาไว้ที่ห้องนึงด้วยเธอตกใจมากและพยายามมองไปรอบๆและก็ได้เห็นว่าข้าวของของเธอวางอยู่อีกที่มุมนึงแต่ก็ขยับไปเอาไม่ได้เพราะถูกใส่กุญแจเอาไว้เธอก็เลยดึงสายน้ำเกลือออกแล้วก็ใช้เสาน้ำเกลือเขี่ยข้าวของเข้ามาใกล้ๆเธอทำมันอย่างยากลำบากมากแต่สุดท้ายเธอก็สามารถเอาโทรศัพท์มาได้สำเร็จทว่ามันก็ไม่มีสัญญาณครับจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงของใครบางคนกำลังเดินเข้ามาเธอตกใจมากและรีบดึงผ้าห่มมาคลุมตัวเอาไว้แล้วเธอก็ได้พบว่าผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งได้นำอาหารมาให้เธอเมื่อเธอเห็นว่าเขาพกปืนเธอก็พยายามขอร้องให้เขาปล่อยตัวเธอไปและอย่าทำร้ายเธอซึ่งเขาก็บอกกับเธอว่าเขาช่วยเธออยู่ต่างหากแล้วก็หยิบไม้เท้ามาให้กับเธอฝึกใช้เธอจึงพูดขู่เขาไปว่าแฟนของเธอรออยู่ถ้าเธอไม่กลับไปแฟนของเธอจะต้องแจ้งตำรวจให้ตามหาเธอแน่เมื่อเขาได้ยินก็หันกลับมาบอกกับเธอว่าเสียใจด้วยแต่ไม่มีใครมาตามเธอหรอกว่าแล้วก็โยนกุญแจให้เธอครับเมื่อเขาออกไปแล้วเธอก็รีบเอากุญแจมาไขทันทีแล้วก็พยายามใช้ไม้เท้ายันตัวขึ้นมาสวมใส่กางเกงจากนั้นก็พยายามหาทางออกเมื่อเห็นว่าไม่มีทางที่จะออกไปได้เธอก็หยิบกุญแจที่เขามอบให้มาเหลาไม้ค้ำให้แหลมคมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาวุธเมื่อรอแล้วรอเล่าแต่เขาก็ไม่กลับมาสักทีเธอจึงหันกลับไปค้นข้าวของเพื่อนำไม้ขีดมาจุดไฟเผาเสื้อผ้าและก็แย่เข้าไปในช่องอากาศครับดังนั้นเมื่อสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ดังจังหวะที่เขาเข้ามาเธอก็ใช้อาวุธที่เธอทำขึ้นแทงเขาทันทีทว่าเธอก็ถูกเขาจับตัวได้ซะก่อนแล้วเขาก็ฉีดยาใส่เธอจนสลบไปครับเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเขาก็บอกกับเธอว่าฤทธิ์เยอะนะแต่อย่าคิดลองของอีกจะดีกว่ารู้ไหมว่าโชคดีแค่ไหนที่ได้มาอยู่ที่นี่รีบกินข้าวกินยาซะอย่าคิดหนีไปไหนเลยเพราะไม่มีที่ให้ไปหรอกแล้วเขาก็เล่าให้เธอฟังว่าวันที่เขาเจอเธอประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำอยู่ข้างทางมันมีการจู่โจมจนทำให้อากาศข้างนอกเป็นพิษเขาจึงช่วยชีวิตเธอไว้โดยนำเธอมาอยู่ที่นี่ใต้โรงนาที่บ้านของเขาซึ่งมันปลอดภัยแน่นอนเมื่อเธอได้ฟังเธอก็ดูจะตื่นกลัวมากเพราะคิดว่าเขาคงจะเป็นบ้าไปแล้วเธอจึงพยายามบอกให้เขาช่วยพาเธอไปส่งโรงพยาบาลจะดีกว่าแต่เขาก็ยังคงเพ้อเจ้อบอกว่าข้างนอกอากาศมันเป็นพิษสูดอากาศหายใจไม่ได้และเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องอยู่ที่นี่อีกนานขนาดไหนอาจจะปีหรือ2ปีก็ไม่รู้ส่วนถ้าเธออยากจะติดต่อหาครอบครัวก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เพราะทุกคนที่อยู่ข้างนอกนั้นตายกันไปหมดแล้วในขณะที่เธอกำลังอึ้งกับสิ่งที่เขาพูดจู่ๆก็มีเสียงดังโครมครามที่ด้านนอกเขาจึงรีบออกไปจัดการทันทีนั่นจึงทำให้เธอได้ทราบว่าที่ด้านนอกน่าจะมีคนอยู่อีกนอกจากเธอกับเขาครับเพราะพอเขาจัดการเสร็จเขาก็ตรงเข้ามาพูดกับเธอด้วยท่าทีโมโหว่าผมจะบอกคุณเหมือนกับที่บอกเขาว่าคุณจะต้องกินต้องนอนและควรแสดงออกด้วยว่าซาบซึ้งแค่ไหนที่ผมได้ช่วยชีวิตเอาไว้และก่อนที่เขาจะออกไปเขาก็หันกลับมาบอกกับเธอว่าเผื่ออยากจะรู้เขาชื่อฮาวเวิร์ดครับในขณะที่เธอนอนหลับเธอก็สะดุ้งตื่นเพราะเธอได้ยินเหมือนเสียงรถยนต์ดังอยู่ด้านบนและมือหันมาดูที่ประตูเธอก็พบว่ามันเปิดอยู่เธอจึงรีบเดินออกมาแล้วเธอก็ได้พบกับผู้ชายคนนึงที่แขนบาดเจ็บเธอตกใจมากแต่พอเขาแสดงท่าทีเป็นมิตรเธอก็ค่อยเบาใจเขาบอกกับเธอว่าที่นี่เป็นบังเกอร์และเธอก็ไม่ควรอยากออกไปข้างนอกนั้นด้วยเพราะอากาศมันเป็นพิษเธอจึงถามกับเขาว่าเขารู้ได้ยังไงแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ตอบจู่ๆฮาวเวิร์ดก็เดินเข้ามาพอดีและก็แนะนำเธอให้รู้จักกับเอ็มเม็ดพร้อมกับบอกว่าส่วนที่หมอนี่บาดเจ็บก็เพราะทำตัวเองจากนั้นเขาก็บอกให้เธอตามเขามาเพื่อไปเข้าห้องน้ำครับ
เมื่อเธอเดินออกมาจากห้องขังเธอก็พบว่าที่บังเกอร์นี้ลักษณะเหมือนกับบ้านเลยเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแถมยังมีอุปกรณ์สร้างความบันเทิงอีกด้วยและเมื่อเธอเดินสะดุดพรมจะล้มเอ็มเม็กก็ได้เข้ามาช่วยคว้าแขนของเธอเอาไว้นั่นทำให้ฮาวเวิร์ดไม่พอใจมากแล้วบอกกับเขาว่าเก็บมือของแกเอาไว้กับตัวอย่าแตะต้องเธอครับจากนั้นเขาก็ให้เธอไปใช้ห้องน้ำที่ห้องของเขาโดยเขาจะยืนเฝ้าอยู่ข้างหน้าห้องและบอกเธอว่าห้ามเข้านอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นครั้งๆไปและเขาก็ยอมให้ปิดม่านได้ถ้าอายแต่เขาจะไม่ยอมให้เธออยู่ตามลำพังเพราะเดี๋ยวเธออาจจะสร้างความเสียหายอีกครับเมื่อเธอออกมาจากห้องน้ำเธอก็เห็นนิตยสารวัยรุ่นเข้าเขาจึงบอกกับเธอว่ามันเป็นของเมแกนแต่เมแกนไม่ได้อยู่กับเราแล้วเธอจึงบอกเรื่องที่เธอได้ยินเสียงรถอีกครั้งซึ่งเขาก็ยังคงยืนยันคำพูดเดิมก็คือไม่มีใครอยู่ข้างบนนั่นทุกคนตายกันไปหมดแล้วเมื่อเห็นว่าเธอไม่เชื่อและเหมือนจะคิดว่าเขาเป็นบ้าเขาจึงพาเธอเดินขึ้นไปดูที่ประตูทางเข้าพร้อมกับไขกุญแจที่เขาเก็บเอาไว้ข้างตัวอยู่ตลอดออกไปยังประตูชั้นนอกแล้วก็ให้เธอดูหมู2ตัวของเขาที่นอนตายเป็นซากอยู่จากนั้นก็หันมาบอกกับเธอว่าถ้าเธอสัมผัสกับอากาศข้างนอกนั่นเธอก็จะมีสภาพเป็นแบบนั้นเธอตกใจและสับสนมากแต่แล้วเมื่อเธอหันไปเห็นรถของเขาที่เหมือนจะชนกับอะไรมาและมีสีแดงติดอยู่เธอก็จำขึ้นมาได้ว่าเธอโดนรถของเขาชนนั่นเองนั่นทำให้เธอตกใจแล้วก็หวาดกลัวเขามากครับขณะที่เธอกำลังนั่งทอดอะไรเอ็มเม็กก็ได้เข้ามาคุยกับเธอทำให้เธอรู้ว่าฮาวเวิร์ดเคยอยู่กองทัพเรือและมีความรู้เรื่องดาวเทียมฮาวเวิร์ดไม่ใช่คนที่นี่แต่ซื้อที่ดินตรงนี้เอาไว้นานแล้วส่วนเขารู้จักกับฮาวเวิร์ดก็เพราะถูกจ้างมาติดตั้งอุปกรณ์ที่นี่และที่เขาบาดเจ็บก็เป็นเพราะเขารีบหนีเข้ามาในนี้ตอนที่มันเกิดเรื่องขึ้นเขารู้ว่ามันฟังดูบ้าแต่มันเป็นเรื่องจริงซึ่งยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบเธอก็พูดแทรกขึ้นมาก่อนว่าแต่ฮาวเวิร์ดขับรถชนเธอและลักพาตัวเธอมาที่นี่ฉะนั้นเรื่องที่ฮาวเวิร์ดพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโกหกทว่าเอ็มเม็ตก็บอกกับเธอว่าไม่มันจริงเพราะเขาเห็นมากับตาตอนนั้นเขากำลังขับรถกลับบ้านแล้วจู่ๆมันก็เกิดแสงจ้าเหมือนกับแสงแฟลชหรือระเบิดจากที่ไกลๆซึ่งเขาก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขารู้ได้ในทันทีว่าต้องหนีมาที่นี่ซึ่งก็ทันเวลาแบบผิวเฉียดก่อนที่ฮาวเวิร์ดจะปิดประตูเมื่อเธอฟังจบเธอก็ดูเหมือนจะยังไม่เชื่อเขาสักเท่าไหร่และบอกกับเขาว่าแต่เธอได้ยินเสียงรถอยู่ข้างนอกนั่นนายจะรู้ได้ยังไงว่าอากาศข้างบนนั่นมันปนเปื้อนจริงๆซึ่งยังไม่ทันที่เขาจะได้ตอบจู่ๆฮาวเวิร์ดก็เดินเข้ามาที่ด้านหลังของเธอพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเพราะผมบอกไงแล้วก็เรียกให้ทุกคนไปทานข้าวครับบรรยากาศที่โต๊ะอาหารเต็มไปด้วยความตึงเครียดเอ็มเม็ตจึงพยายามจะชวนพูดคุยแต่ฮาวเวิร์ดก็ดูเหมือนจะยิ่งอารมณ์เสียเมื่อมิเชลเห็นว่าเขาดูจะชอบเธอและไม่พอใจเอลเมดเธอก็แซงทำเป็นชวนเอลเมดพูดคุยและขอให้หยิบนู่นหยิบนี่มาให้แล้วก็แตะมือเขานั่นทำให้ฮาวเวิร์ดไม่พอใจมากและตะโกนถามเธอว่าเธอคิดจะทำอะไรแกล้งหยามหน้าเขาอยู่เหรอเมื่อเอลเมดเห็นก็พยายามบอกให้ฮาวเวิร์ดใจเย็นแต่เขาก็ขู่ให้เอลเมดกลับไปนั่งที่และหันมาต่อว่าเธอต่อแล้วก็ขอคำขอโทษจากเธอครับเมื่อขอโทษก็เรียบร้อยเธอก็กลับมานั่งที่พร้อมกับกุญแจประตูในมือที่เธอขโมยมันมาได้สำเร็จพอทานอาหารไปได้สักพักฮาวเวิร์ดก็หากุญแจเพื่อมาเปิดฝาขวดน้ำเธอเห็นท่าไม่ดีก็เลยหยิบขวดเปล่ามาตีหัวเขาแล้วก็วิ่งหนีขึ้นไปที่ประตูและพยายามจะไขกุญแจออกไปโดยที่มีฮาวเวิร์ดวิ่งตามมาติดๆเธอไขประตูชั้นแรกและออกไปได้ก่อนที่ฮาวเวิร์ดจะคว้าตัวเธอเอาไว้ได้ทันและในขณะที่เธอกำลังจะไขประตูชั้นที่2เธอก็เห็นว่ามีรถมาจอดอยู่เธอดีใจมากแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงโผล่เข้ามาที่หน้าประตูเพื่อขอความช่วยเหลือเธอตกใจมากเมื่อได้เห็นสภาพของผู้หญิงคนนั้นเพราะร่างกายและหน้าตาของเธอผู้พองเละเทะไปหมดเมื่อฮาวเวิร์ดรู้ก็บอกไม่ให้เธอเปิดประตูให้ในขณะที่เธอกำลังยืนสับสนและตัดสินใจอยู่ผู้หญิงคนนั้นที่พยายามจะขอร้องก็เปลี่ยนเป็นเกลี้ยกล่อมด่าว่าเธอแล้วก็พยายามเอาหัวโขกประตูเพื่อให้ได้เข้ามานั่นจึงทำให้เธอตกใจมากครับเมื่อเธอกลับมานั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ที่ห้องอีกครั้งฮาวเวิร์ดก็ได้นำหลอดไฟมาเปลี่ยนให้กับเธอจากนั้นเขาก็สารภาพกับเธอว่าเขาขอโทษตอนนั้นพอเขารู้ว่าจะเกิดการจู่โจมเขาก็ตกใจและสติแตกเขาพยายามรีบขับรถกลับมาที่บังเกอร์ก่อนเลยชนเธอเข้าแล้วเขาก็มอบเสื้อผ้าของเมแกนให้เธอเพื่อไปอาบน้ำและเปลี่ยนมันเนื่องจากเธออาจถูกละอองพิษที่เล็ดลอดผ่านบานพับประตูเข้ามาครับพอเธออาบน้ำเสร็จฮาวเวิร์ดก็บอกกับเธอว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อเลสลีย์อยู่ใกล้ๆบ้านเขานี่เองและเอ็มเม็ตก็ไม่ใช่คนเดียวที่รู้จักที่นี่
ฉะนั้นถ้ามีใครรอดอีกก็จะมาที่นี่เหมือนกันแล้วก็บอกให้เธอมาเย็บแผลที่เธอทำกับเขาหน่อยครับตอนแรกเธอก็ไม่กล้าเขาจึงให้เธอกินเหล้าย้อมใจและเล่าให้เธอฟังว่าตอนเขาเป็นทหารพวกเขาแกล้งหัวหน้าโดยใช้สเปรย์ฉีดลูกบิดประตูให้กลายเป็นน้ำแข็งเพื่อขังหัวหน้าเอาไว้จากนั้นเขาก็เอาเข็มหย่อนลงไปฆ่าเชื้อและก็ให้เธอเย็บแผลครับหลังจากเย็บแผลเสร็จเขาก็เอาข้าวของของเธอมาคืนแล้วเขาก็นำรูปของเมแกนลูกสาวของเขามาให้เธอดูและก็เล่าเรื่องราวของเมแกนให้เธอฟังพร้อมบอกกับเธอว่าแต่ตอนนี้เมแกนไม่อยู่ที่นี่แล้วเพราะภรรยาพาไปอยู่ที่ชิคาโกแล้วก็คงจะเสียชีวิตกันไปหมดแล้วครับเมื่อกลับมาที่ห้องเอมเมตกับเธอก็ได้คุยกันถึงเรื่องต่างๆจนทำให้รู้ว่าเอมเมตเคยได้ทุนไปเรียนแต่สุดท้ายเขาก็กลัวก็เลยไม่ได้ไปเธอจึงปลอบเขาไปว่าก็ดีแล้วไม่งั้นเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้ส่วนเธอก็เล่าให้เขาฟังว่าเธอพอเจอปัญหาเธอก็สติแตกแล้วก็หนีปัญหาตลอดเขาจึงปลอบเธอไปว่าอย่างน้อยเราก็ยังไม่ตายเรายังอยู่ตรงนี้และมันต้องมีความหมายแน่ๆครับหลังจากวันนั้นพวกเขาก็อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นที่ด้านบนและบังเกอร์ก็สั่นสะเทือนเอมเมตคิดว่าน่าจะเป็นเสียงเฮลิคอปเตอร์ทหารแต่ฮาวเวิร์ดก็บอกกับพวกเขาว่าถ้าใช่ก็คงไม่ใช่ทหารของเราแน่เขารู้และถ้าจะให้เขาเดาแสงวาบครั้งแรกที่ได้เห็นคงจะส่งมาเพื่อถล่มจุดที่มีคนอยู่หนาแน่นส่วนนี้น่าจะเป็นระลอก2สำหรับเก็บกวาดคนที่เหลือครับซึ่งทันทีที่พูดจบจู่ๆก็มีสัญญาณเตือนดังขึ้นเขาจึงพาทุกคนไปดูแล้วก็บอกกับทุกคนว่าอันนี้คือระบบกรองอากาศมันมีอะไรบางอย่างติดอยู่ถ้าเครื่องไม่กลับมาทำงานพวกเราก็จะขาดอากาศหายใจตายจากนั้นเขาก็ขอให้เธอมุดเข้าไปแก้ไขเพราะเธอตัวเล็กที่สุดน่าจะมุดรอดไปได้ครับแล้วเธอก็ค่อยๆมุดเข้าไปจนกระทั่งไปโผล่ยังจุดแก้ไขเธอลงมือรีสตาร์ทเครื่องจนสำเร็จเมื่อเครื่องกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมเธอก็สำรวจดูรอบๆพอเธอเห็นปล่องเธอจึงลองปีนขึ้นไปดูแล้วก็พบว่ามีกุญแจล็อกอยู่เหมือนเดิมเธอมองดูท้องฟ้าและรอยขีดข่วนที่กระจกทำให้เธอรู้สึกแปลกๆก่อนที่จะเลื่อนเปิดดูแล้วเธอก็พบกับข้อความขอความช่วยเหลือที่เปื้อนเลือดอยู่เธอตกใจมากและค่อยๆปีนบันไดกลับลงมาจากนั้นเธอก็เหยียบเข้ากับอะไรบางอย่างครับดังนั้นเมื่อได้เจอกับเอมเมตเธอก็นำมันออกมาให้เขาดูซึ่งเขาก็พบว่ามันเป็นตุ้มหูข้างหนึ่งเธอบอกกับเขาว่ามันเป็นของเมแกนฮาวเวิร์ดน่าจะทำอะไรบางอย่างกับลูกแน่ๆแต่พอเธอให้เขาดูรูปเมแกนที่สวมใส่ตุ้มหูคู่นี้เขาก็บอกกับเธอว่านี่มันบิทเทนี่ไม่ใช่เมแกนเธอหายตัวไปเมื่อ2ปีก่อนนั่นทำให้ทั้งสองคนตกใจมากแถมพวกเขายังได้พบกับรูปถ่ายนั่งแนบชิดของฮาวเวิร์ดกับบิทเทนี่เขาอีกหนึ่งใบนั่นทำให้ทั้งสองคนคิดว่าฮาวเวิร์ดคงจะจับตัวเธอมาและฆ่าทิ้งไปแล้วแน่จากนั้นพวกเขาก็พยายามคิดหาทางกำจัดฮาวเวิร์ดแต่ก็ติดอยู่ที่ว่าไม่รู้จะหนีไปไหนสุดท้ายเมื่อมิเชลไปเข้าห้องน้ำและเห็นหนังสือรอดวันหายนะโลกเธอก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้และเธอก็เดินไปบอกกับเอมเมตเพื่อขอความช่วยเหลือครับพอเอมเมตรู้เขาก็ทำตามแผนของเธอทันทีโดยทำทีไปพูดกับฮาวเวิร์ดเรื่องที่นางเอกไปอาบน้ำที่ห้องของเขาหลังจากไปแก้ไขระบบกรองอากาศมาซึ่งมันอาจจะทำให้ห้องน้ำของเขาปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีได้ว่าแล้วฮาวเวิร์ดก็รีบไปจัดการโละข้าวของและม่านในห้องน้ำทิ้งถังขยะเมื่อเขาออกไปแล้วทั้งสองก็มาเปิดถังขยะแล้วก็ไปเก็บม่านนั้นมาจากนั้นมิเชลก็ไปขโมยเข็มเย็บบาดแผลและแอบไปฉีกหนังสือหน้าที่สอนวิธีการทำหน้ากากกันแก๊สด้วยตัวเองมาเพื่อใช้ในการออกแบบและสร้างชุดป้องกันสารเคมีโดยเธอกับเอมเมตตกลงกันว่าพอสร้างชุดเสร็จแล้วก็จะไปขโมยปืนของฮาวเวิร์ดจับเขามัดเอาไว้แล้วคนหนึ่งก็จะสวมใส่ชุดป้องกันเพื่อออกไปขอความช่วยเหลือครับทว่าตอนกลางคืนขณะที่กำลังเล่นเกมคำใบ้เอมเมตก็ดันทำตัวมีพิรุธเพราะคำใบ้ที่ฮาวเวิร์ดพูดมันเหมือนกับว่าเขารู้แผนการที่ทั้งคู่คิดเอาไว้หมดแล้วดังนั้นในขณะที่มิเชลกำลังตัดชุดป้องกันสารเคมีตามความถนัดของเธอจู่ๆฮาวเวิร์ดก็เข้ามาขอให้เธอไปช่วยยกถังสารเคมีรวมกับเอมเมตหน่อยพอยกมาถึงห้องของเขาแล้วเขาก็บอกกับทั้งสองคนว่าสารนี้ใช้กัดกร่อนได้ทุกอย่างแล้วก็โชว์กรรไกรกับเทปที่พวกเขาขโมยมาโยนทิ้งลงไปให้ดูพร้อมกับถามว่าคิดจะทำอะไรทั้งสองคนตกใจมากดังนั้นเมื่อโดนกดดันมากเข้าเอมเมตก็เลยบอกกับเขาว่าเป็นฝีมือผมเองไม่เกี่ยวกับมิเชลผมแค่อยากได้ปืนของคุณจะได้ดูน่าเกรงขามบ้างผมขอโทษเมื่อเขาได้ยินก็รับคำขอโทษแต่ก็ยิงเอมเมตทิ้งนั่นทำให้มิเชลเสียใจและก็อึ้งมากครับขณะที่เธอกำลังนั่งร้องไห้อยู่ที่ห้องฮาวเวิร์ดที่โกนหนวดเคราจนหลอกก็เข้ามาหาเธอพร้อมกับไอศกรีมและบอกว่า
ต่อไปก็ไม่มีการขวางคออีกแล้วเราจะทำอะไรก็ทำได้นั่นทำให้เธอหวาดกลัวเขามากดังนั้นเมื่อเขาออกไปทำอาหารเธอก็รีบประกอบชุดให้เสร็จทันทีครับแต่ว่าเมื่อเขาเดินมาเรียกเธอเพื่อไปทานอาหารเขาก็เห็นว่าเธอมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เมื่อเขาค้นดูเขาก็เจอกับชุดที่เธอตัดเย็บไว้เธอตกใจมากและรีบวิ่งหนีปิดล็อกประตูขังเขาเอาไว้จากนั้นก็พยายามจะวิ่งหนีโดยหยิบกระป๋องสเปรย์ติดตัวไปด้วยแต่แล้วฮาวเวิร์ดก็ออกมาจากห้องได้และต่อว่าที่เธอทำตัวแย่เขาอุตส่าห์ช่วยเธอเอาไว้แท้ๆพอเธอได้ยินเธอก็ถีบถังสารกัดกร่อนให้ล้มลงใส่เขาแล้วก็ปีนหลบสารเคมีหนีออกมาจากนั้นก็เข้าไปเก็บชุดป้องกันเพื่อหนีออกไปข้างนอกทว่าเขาก็ตามมาขวางทางเอาไว้ดังนั้นเธอจึงผลักตู้ให้ล้มลงทับเขาแล้วก็ปีนข้ามมาครับเมื่อเห็นว่าไฟลุกท่วมทางเนื่องจากสารเคมีไฟสัมผัสกับสายไฟเข้าเธอก็เปลี่ยนเป็นหนีขึ้นไปตามแนวช่องอากาศทันทีซึ่งนอกจากแทกไปอย่างยากลำบากเพราะช่องทางคับแคบแล้วเธอก็ยังต้องคอยหลบมีดที่ฮาวเวิร์ดพยายามแทงขึ้นมาใส่เธอด้วยแถมพอเธอเกือบจะรอดออกไปได้เขาก็ดันเปิดช่องเพื่อเอามือขึ้นมาคว้าขาของเธอเอาไว้เธอถีบเขาอย่างแรงจนข้อมือของเขาหักจากนั้นก็หนีรอดออกมาได้สำเร็จแต่ควันก็เริ่มลอยสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนเธอเริ่มจะสำลักควันไฟเธอรีบสวมใส่ชุดป้องกันแล้วก็ปีนขึ้นบันไดไปเมื่อเห็นว่ากุญแจล็อกอยู่เธอก็หยิบกระป๋องสเปรย์ที่ฮาวเวิร์ดเคยสอนใช้มาฉีดใส่มันเพื่อให้แข็งเป็นน้ำแข็งแล้วก็พยายามทุบมันออกเธอทุบแล้วทุบเล่าแล้วก็สำลักควันไฟไปด้วยจนในที่สุดก่อนเธอจะหมดแรงมันก็หลุดออกมาเธอดีใจมากแล้วก็รีบเปิดหนีออกมาจากบังเกอร์ทันทีครับเมื่อเริ่มหายใจคล่องแล้วเธอก็รีบเปิดรถเพื่อหากุญแจไว้ขับรถหนีทว่าทันทีที่โน้มตัวเข้าไปชุดของเธอก็เกี่ยวเข้ากับขอบประตูจนขาดเธอตกใจมากและรีบนำเทปมาพันปิดชุดของเธอทันทีในขณะที่เธอกำลังนั่งรวบรวมสติเธอก็เหมือนจะได้ยินเสียงนกร้องดังนั้นเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นว่ามีนกอยู่จริงๆเธอก็ตัดสินใจถอดหน้ากากออกซึ่งเธอก็พบว่าอากาศมันเป็นปกติไม่ได้เป็นพิษแบบที่ฮาวเวิร์ดบอกเธอเธอดีใจมากจนน้ำตาไหลออกมาแต่ทันใดนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนั่นเลยทำให้เธอดีใจและปีนขึ้นไปบนรถเพื่อจะขอความช่วยเหลือทว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันแปลกประหลาดมากจังหวะนั้นเองบังเกอร์ก็เกิดระเบิดแล้วเธอก็พบว่าเจ้าสิ่งนั้นหรือที่น่าจะเป็นยานบินของต่างดาวก็ได้บินตรงมาหาเธอและปล่อยบางสิ่งลงมาเธอตกใจมากและพยายามจะหากุญแจรถเพื่อขับหนีแต่หาเท่าไรก็หาไม่พบดังนั้นพอเห็นที่กระจกหลังรถว่ามีรถจอดอยู่อีกคันเธอก็รีบวิ่งตรงไปที่รถคันนั้นแทนซึ่งทันทีที่เธอพยายามจะเปิดประตูเสียงสัญญาณเตือนภัยมันก็ดังขึ้นเธอตกใจสุดขีดแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปซ่อนตัวยังอาคารที่อยู่แถวๆนั้นทันทีซึ่งทันทีที่เธอปิดประตูเธอก็พบว่าผู้หญิงที่เธอเคยเห็นนอนตายเป็นศพอยู่ที่นี่เมื่อเห็นว่ามีสัตว์ต่างดาวมาและผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของรถเธอก็รีบหากุญแจทันทีซึ่งในจังหวะที่เจ้าสัตว์ประหลาดต่างดาวกำลังจะพบเธอก็หากุญแจรถจนเจอและปิดเสียงสัญญาณได้ทันจนทำให้เจ้าสัตว์ประหลาดต่างดาวหันกลับไปสนใจที่รถอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อเธอเห็นว่ามันไปแล้วเธอก็รีบมุดออกมาพอเห็นบ้านอยู่แถวๆนั้นเธอก็รีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือทว่าเจ้าสัตว์ประหลาดต่างดาวก็เห็นเธอเข้ามันจึงวิ่งติดตามเธอไปติดๆแต่แล้วจังหวะนั้นมันก็หยุดติดตามและวิ่งหายไปเธอตกใจมากเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากนั้นก็มียานต่างดาวโผล่ออกมาพ่นแก๊สวินาทีนั้นเธอก็ตัดสินใจวิ่งกลับไปหาหน้ากากและสวมใส่มันทันทีดังนั้นเมื่อมันพ่นแก๊สผ่านพ้นเธอไปแล้วสุดท้ายเธอก็รอดมาได้ครับแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ดีใจเจ้าสัตว์ประหลาดต่างดาวที่เห็นว่าเธอยังไม่ตายก็วิ่งพุ่งเข้ามาเล่นงานเธออีกครั้งเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปหลบในรถซึ่งมันก็พยายามจะดึงเธอไม่ให้ปิดประตูจังหวะที่มันจับประตูได้และยื่นปากเข้าใกล้เธอเรื่อยๆจู่ๆก็มีบางสิ่งดึงมันหายไปซึ่งทันทีที่เธอปิดประตูได้ก็มีสายยาวๆจากยานบินประคองรถของเธอลอยขึ้นไปเธอหมดแรงที่จะต่อสู้มากทว่าสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นเหล้าและไฟแช็กอยู่ในรถเธอจึงรีบทำระเบิดมือและจุดมันทันทีครับจากนั้นก็เปิดกระจกปาระเบิดเข้าใส่สิ่งที่คล้ายกับปากของยานจนทำให้ยานระเบิดและปล่อยเธอตกลงมาเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาและตั้งสติได้เธอก็รีบวิ่งออกมาจากรถของฮาวเวิร์ดและขับรถของผู้หญิงอีกคันวิ่งออกไปตามถนนโดยเมื่อเธอปรับหาขึ้นวิทยุจนชัดเจนได้ก็มีข่าวสารแจ้งออกมาว่ากองกำลังทหารได้ยึดเซาเทนซีบอร์ดขึ้นมาได้แล้วส่วนใครที่ยังไปไม่ถึงเซฟโซนให้ขึ้นเหนือไปที่แบนตันรูสและหากใครมีประสบการณ์ทางการแพทย์หรือการต่อสู้ก็ให้ไปช่วยผู้คนที่ฮูสตันที่รอดชีวิตอยู่
ดังนั้นเมื่อถึงทางแยกระหว่างไปเซฟโซนกับไปช่วยคนที่รอดชีวิตครั้งนี้เธอจึงตัดสินใจที่จะเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญและไม่วิ่งหนีอีกต่อไปโดยเธอเลือกจะไปที่ฮูสตันครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Ten Cloverfield Lane ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับโดยหนังมีทุนสร้างอยู่ที่ 13-15 ล้านเหรียญทำรายได้ 110.2 ล้านเหรียญได้คะแนนจาก IMDb 7.2 คะแนนได้ Metascore 64คะแนนและได้ 90% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ